อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่เกาะลิบงค่ะไปติดตามดูการอนุบาลลูกพยูนที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากจังหวัดกระบี่นะคะขณะนี้พยูนโตขึ้นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะไปดูอาการของลูกพยูนเพศเมียโดยชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่ามาเรียมอายุเพียง1ปีเศษน้ำหนัก20กิโลกรัมความยาวประมาณ 1.2 เมตรนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาจากทะเลในอำเภออ่าวนางจังหวัดกระบี่หลังจากพัดหลงกับแม่พัดหลงกับฝูงแล้วก็ว่ายตามน้ำตามเรือประมงของชาวบ้านที่ออกไปหาปลาขณะนี้ลูกพยูนสุขภาพดีขึ้นค่ะกินนมได้ประมาณ 2,000 ซีซีต่อวันกินหญ้าทะเลได้ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ยังให้สารอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ยังต้องคอยฝึกให้ลูกพยูนว่ายน้ำเพื่อให้กล้ามเนื้อขยับออกกำลังกายลดความเครียดและพยายามให้กินได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ว่ายน้ำแล้วก็หากินเก่งออกทะเลไปหาฝูงได้โดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการดูแลอีกสัก6เดือนและเชื่อว่าเจ้ามาเรียมจะสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็กลับเข้าฝูงได้ค่ะจากที่เห็นในสภาพนั้นก็เรียนถามคุณหมอหนิงครับก็บอกว่าเขาก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะผอมไปนิดนึงนะครับแต่เรียนได้ทราบเลยว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความพยายามของเรานะครับที่ว่าจะดูแลพยูนซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจำกัดนะครับมีไม่มากนะครับก็พยายามจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถามถึงเจ้าที่ของเราก็พร้อมนะครับแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าการดูแลต้องค่อนข้างดูแลอย่าง24ชั่วโมงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอความร่วมมือกับชาวประมงอย่าทำประมงใกล้กับบริเวณที่พยูนอาศัยหรือบริเวณที่เป็นแหล่งหญ้าทะเลหรือหากพยูนว่ายเข้าไปติดอวนขอให้รีบปล่อยทันทีนะคะเพื่อให้พยูนอยู่คู่ท้องทะเลตรังต่อไปค่ะ